ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสโตนบีลีฟเวอร์ค่ะกับอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลานะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาค่ะของปี2559นะคะด้วยเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยนะคะมีรหัสของคนอยู่9หมายเลขค่ะนะคะสำหรับชาวหมายเลข1ในปี2559นะคะได้แก่คนเกิดวันที่1 10 19และ28นะคะจริงๆต้องบอกว่าดวงค่อนข้างดีทีเดียวค่ะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนได้ดีทีเดียวนะคะเหมาะแก่การเริ่มต้นการงานใหม่ๆค่ะถ้าอยากจะทำธุรกิจใหม่ๆแต่ต้องทำเองได้ด้วยนะคะคุณสามารถเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่ต้นปีค่ะและก็ถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยนะคะในช่วงปีนี้มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดอยากจะเป็นอิสระสักทีนึงนะคะดังนั้นเนี่ยพอตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปของปี2559นี้นะคะคุณเองนั่นแหละมีดวงคิดอยากจะลาออกจากงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าค้าขายนะคะในช่วงปีนี้เนี่ยมีดวงที่ดีทีเดียวค่ะปี2559ถือว่าเหมาะกับการค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานจะเปิดปั๊มแก๊สปั๊มน้ำมันนะคะหรือจะขายอาหารตามสั่งหรือจะเปิดร้านขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเหล่านี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะไม่เหมาะแก่การเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในด้านการเกษตรแล้วกันนะคะนอกจากจะภัยแล้งแล้วเนี่ยพืชผลทางการเกษตรอาจจะไม่ค่อยได้ผลผลิตที่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเจ๊งได้ค่ะและแนะนำหน่อยว่าถ้าอยากให้การงานดีนะคะเดินทางให้เยอะๆการเดินทางของคุณในปีนี้ไปติดต่อชาวต่างชาติถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวค่ะการเงินก็ถือว่าดีพอสมควรนะคะที่ไม่ดีมากก็คืออยู่ในภาวะของการลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นคุณได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยคุณจะเอาเงินไปลงทุนซะหมดเงินก็ไม่เลยไม่เหลือเก็บมาเป็นก้อนเป็นกำสักเท่าไหร่นึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเสียเงินนะคะปีนี้จริงๆไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดหรอกค่ะเก็บเงินเก็บทองไว้ให้อยู่หน่อยก็แล้วกันนะคะจะได้ใช้สำหรับปีอื่นๆต่อไปค่ะแนะนำให้เอาเงินไปใช้ในเรื่องของการทำประกันบ้างนะคะประกันเงินฝากหรือประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุของตนเองก็ถือว่าเป็นการใช้เงินที่ถูกต้องค่ะส่วนในเรื่องของความรักค่อนข้างร้อนรุ่มหน่อยนะคะอยู่คนเดียวจะดีที่สุดเลยค่ะคนมีครอบครัวคู่ครองอยู่กันมานานๆแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสจะอยู่คนเดียวเบื่อหน่ายชีวิตคู่เข้าตำราว่าคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าอีกด้วยนะคะไม่แนะนำสำหรับใครที่อยากจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีในตอนนี้ค่ะถ้ามีแค่แฟนอาจจะรักๆเลิกๆกันได้แต่ก็ยังดีกว่ามีคู่แน่นอนนะคะสุขภาพร่างกายในปีนี้ก็ไม่ดีนักสำหรับคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีโอกาสจะเจ็บป่วยได้มากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจนี่แหละค่ะจะกำเริบได้ง่ายๆนะคะถ้าอยากให้การงานดีการเงินดีชีวิตดีนะคะรับรองว่าจะดีขึ้นเมื่อคุณได้สวมใส่หินตระกูลไหมค่ะทั้งไหมทองไหมห้าสีไหมเศรษฐีไหมนางพญาไหมเงินไหมหน้าไหมดำไหมทุกอย่างเลยค่ะเสริมการเงินเสริมการค้านะคะรวมไปถึงว่าเป็นคลื่นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณได้อย่างมากทีเดียวค่ะแต่คนเกิดวันที่1วันที่10 19และ28นะคะถ้าคุณเกิดในปีชงคือปีมะเสงนะคะปีขานปีวอกแล้วก็ปีกุนนะคะขานมะเสงวอกกุน4ปีนี้ถือว่าเป็นปีชงนะคะดังนั้นต้องแก้ด้วยค่ะไม่อย่างนั้นมีดวงอุบัติเหตุด้วยนะคะอาจารย์แนะนำสำหรับคนที่เกิดในปีค้านมะเสงวอกและกุนซึ่งเป็นปีชงกับปี2559นี้นะคะให้ใส่หินอยู่2เส้นค่ะนะคะอันนี้เรียกว่า4พยัคฆ์กวักโชคลาภนะคะ4พยัคฆ์ก็ได้แก่ยูนาไคค่ะแล้วก็หิน3ทหารเสือนะคะและรวมไปถึงหินอาเกตนะคะใส่คู่กันเลยค่ะนะคะการงานการค้าการเจรจาต่อรองและโชคลาภที่ดีรวมถึงการปกป้องคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงจะดีมากทีเดียวค่ะถ้าอยากจะเสริมดวงชะตาของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอยากรู้ดวงชะตาให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะติดต่ออาจารย์จุฑามาศได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ
ร้านสโตนบีลีฟเวอร์มีหินสีมากมายและก็มีสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อมากมายไว้รองรับท่านอยู่แล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านร้านของเราอยู่ที่ซอยนาคนิวาส21ถนนลาดพร้าว71ค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ